สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะอาหารวันนี้นำเสนอแกงแคไก่ผักรวมค่ะเรามาทำตามวิธีคุณพ่อได้เลยจากคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะมาจ้ะมาทำกันนะคะเกลือค่ะกระเทียมกะปิเกลือผงปรุงรสเห็ดหอมเท่านั้นเองนะคะมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงเด็ดมะเขือพวงไว้ก่อนชะอมค่ะไปนะคะตัดเอาอ่อนๆค่ะจะได้ไม่เหนียวค่ะยังไม่ได้ล้างค่ะเดี๋ยวไปล้างอีกทีนึงค่ะหั่นซอยเสร็จแล้วนะคะขาดไม่ได้ค่ะผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งผักชีไปเลยค่ะใบชะพลูเรียบร้อยแล้วก็เราไปผัดไก่กันเลยนะคะใช้ฟองเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกกุ้งทอดโขลกปั่นเองค่ะใส่พริกลงไป1ช้อนนะคะพริกหอมแล้วใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะใส่น้ำแล้วคู่ลงไปได้เลยค่ะรอจนเดือดแล้วใส่ผักลงไปนะคะน้ำเดือดแล้วใส่ผักลงไปได้เลยค่ะแกงแค่ไก่นะคะไก่สะโพกไก่นะคะใส่ผักรวมลงไปได้เลยนะคะง่ายๆใส่ผักลงไปค่ะรอผักเปื่อยแล้วเราใส่ข้าวคั่วนะคะผักที่เราชอบใส่หมดเลยนะคะตามใจชอบนะคะชะอมนะคะใบชะพลูถั่วฝักยาวมะเขือพวงมะเขือปอกนะคะใส่รวมๆกันขาดไม่ได้คือผักชีฝรั่งผักชีไว้ด้วยค่ะใส่ลงไปแล้วกดน้ำลงไปไม่ให้มันดำเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ข่าเป็นเว้น
ใส่ขาอ่อนลงไปเพิ่มเติมนะคะเป็นขาอ่อนนะคะใส่น้ำปลาลงไป2ช้อนนะคะแล้วชิมดูก่อนว่าค่ะเพิ่มเติมอะไรนะคะชิมก่อนนะคะแล้วก็คนอร่อยมากตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดไฟนะปิดไฟเสร็จก่อนนะคะว้าวว้าวว้าวเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสวัสดีแกงไก่ใส่ผักรวมใส่ข้าวคั่วเรียบร้อยแล้วค่ะใส่พริกใหญ่ๆนะคะว้าวว้าววันนี้กว่าจะเสร็จได้ทำยากมากเลยนะทุกคนทำยากยากมากๆเลยแกงไก่เนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานะคือว่าไม่ง่ายวันนี้ครับมือนี้ไม่ง่ายเพราะว่าเราใช้ผักเยอะเนาะผักหลายชนิดทั้งเห็ดทั้งผักอุ้ยน่ากินมากเลยน่ากินแซ่บๆอร่อยน่ากินมากทุกคนเลิศเลิศหมุนให้ดูวนเรียบมากแกงไก่แกงไก่ผักรวมจบบริบูรณ์ค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณพรด้วยนะคะ